สวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กับตู้ใหญ่นะตู้นี้นี่เป็นตู้ใหญ่แล้วก็จะมีหมอนผ้าห่มซึ่งเละเทะหมดเลยเนาะเละเทะเลยมันเป็นตู้หน่ายสินค้าอัตโนมัติถูกไหมใช่เมื่อกี้เขามาหยอดได้ไหมเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาก็เดินไปเลยเดินไปเลยไอ้เตียบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะว่ามันจะขึ้นไหมเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นนะขึ้นขาอยู่นับใหม่นับใหม่ไม่รู้จะสอนอะไรอ่ะคือสอนอะไรนะเพราะเป็นตู้ตรงหนักสินค้าแต่ถ้าให้สอนนะเอาสองขาคีบไม่ก็สองหนึ่งเพราะมันเป็นแนวยาวไม่สองหนึ่งก็ใช้แค่สองขาประเด็นมันคือตู้จำหน่ายนั่นแหละทิ้งในไฟก็ไม่ต้องปล่อยไว้อุ้ยเนี่ยไอ้ความไม่มั่นใจของมันเอาอีกแล้วไม่มั่นใจต้องตีขาเหมือนเดิมแล้วก็ไปก็คือเราก็บอกท่านผู้ชมแล้วกันว่ารอเสียบดีๆรอเสียบดีๆจากคนที่ไม่รู้อ่ะจากคนที่ไม่รู้อ่ะแล้วก็เหลือทั้ง 2-300 แล้วก็มาต่อได้มันอาจจะเพิ่มโอกาสในการจับเอาชนะตู้จำหน่ายสินค้าถ้าจะให้อธิบายให้ละเอียดก็คือดูตู้ว่าราคาเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ยืนดูเขาว่าเล่นไปกี่ตังค์กี่ตังค์นะทุกคนถ้าเขาลุกออกไปแล้วอ่ะใช่จะให้เกินสัก20-30วิอันนี้น่าจะประมาณ20 วิแลกเหรียญมาให้พร้อมรอเสียบนะสำหรับขายรอเสียบโอ้โหนี่กูสอนอะไรวะเนี่ยเราสอนอย่างเงี้ยเราก็สอนอย่างเงี้ยก่อนจบคลิปมีแถมให้ดูหน่อยว่าไอเนี้ยใช่ไหมมันยังเหลือตู้เดียวอันเดียววันเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์คนนี้มันมาเยอะจันคนมาเยอะใช่แล้วรอบน่าจะออกเยอะใช่ก็จะเลยเหลือตัวเดียวตอนนี้บอกก่อนว่าเนี่ยที่เราถ่ายตอนนี้เป็นตอนเช้าตอนนี้เหลืออันเดียวอันเดียวถือว่าน่าเล่นไหมก็ต้องลองลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าตู้เป็นยังไงอุ้ยเนี่ยพอมันขี้สุ่ม4สุ่ม5สุ่มเสี่ยงแบบนี้แล้วมันยกแบบนี้ก็อยากเล่นต่ออีกแล้วเอาแล้วอ่ะเมื่อกี้มันโดนปลายหูอ่ะมันไม่เต็มอ่ะไม่รู้ก็ปล่อยมันเถอะไม่รู้นะโอเครอรอบนะเนาะ